สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด7ทศวรรษเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในวันนี้ขอเสนอตอนทั่วโลกแซ่ซ้องสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับความเคารพรักเทิดทูนอย่างยิ่งจากปวงชนชาวไทยและทรงได้รับยกย่องจากชาวต่างชาติว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกด้วยต่างประจักษ์ในพระราชกรณียกิจนานับประการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดระยะเวลาทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกและในประวัติศาสตร์ชาติไทยจนอาจกล่าวได้ว่ายากจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้เสมอเหมือนในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี9มิถุนายน2549พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และผู้แทนพระองค์จาก25ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยเพื่อทรงร่วมถวายพระพรชัยมงคลการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศนำมาสู่การเชิดชูพระเกียรติคุณจากองค์กรต่างประเทศทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมากมายเช่นปีพุทธศักราช2549สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP จัดทำรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระองค์แรกเป็นการสดุดีที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนปีพุทธศักราช2548สมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลรวงข้าวทองคำเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบทและการเกษตรปีพุทธศักราช2547โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล UN Habitat Scroll of Honor Award Special Citation เพื่อยกย่องพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเมืองและชนบทรวมทั้งมีบทบาทด้านการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืนปีพุทธศักราช2543องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่เฉลิมพระเกียรติภูเพล็กในฐานะที่ทรงสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทุกด้านในประเทศไทยรวมทั้งการงดสูบบุหรี่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกปีพุทธศักราช2540องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอุตุนิยมวิทยาโลกเพื่อเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงนำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยามาแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนให้น้อยลงรางวัลเกียรติยศเหล่านี้มิใช่เป้าหมายของการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากคือความห่วงใยในความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนจึงทรงคิดพิจารณาหาหนทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขอยู่ตลอดเวลาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงริเริ่มการนำพืชผลการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนก่อนที่จะเกิดวิกฤตพลังงาน
โดยมีแนวพระราชดำริให้ทดลองใช้น้ำมันปาล์มสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยเช่นการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้นแบบแห่งการจัดการน้ำทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540โดยให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าคุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ยังเป็นปรัชญาที่องค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนและผลสำเร็จของโครงการต่างๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยแล้วยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริพระเกียรติคุณจึงยิ่งแผ่ไพศาลพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำปีพุทธศักราช2557ถึง2558ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค12วันนี้เวลา 10:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดสงขลาในการพระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปีพุทธศักราช2557ถึง2558ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค12ได้แก่จังหวัดพัทลุงตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลจำนวน487คนประกอบด้วยพระภิกษุรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน8รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาดสัมมนาคุณชั้นที่1จำนวน3คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน476คนทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งนี้สภากาชาดไทยมีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศปัจจุบันมีเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละ 2,460,000 ยูนิตมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่จัดหาโลหิตในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ปีละ 696,000 ยูนิตส่วนภูมิภาคภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศต้องจัดหาโลหิตให้ได้ปีละ 1,350,000 ยูนิตแต่ละปีมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นปีละร้อยละ8ถึง10จะมีการรณรงค์ให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2557
เวลา 15:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2557ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตรวม 4,809 คนในจำนวนนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยโพธิวิชาลัยอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและวิทยาลัยโพธิวิชาลัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้ารับพระราชทานปริญญาจำนวน72คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากากยอเข้าศึกษาในหลักสูตรภูมิวัฒนธรรมและภูมิจัดการสังคมซึ่งได้น้อมนำโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าปัจจุบันโลกของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมากความรู้ทางวิชาการต่างๆก็ดีเหตุการณ์ต่างๆก็ดีล้วนแต่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหากผู้ใดทำตัวเฉยชาหรือหยุดนิ่งในไม่ช้าก็จะก้าวไม่ทันโลกกลายเป็นคนตกยุคตกสมัยยากที่จะประสบความสำเร็จในกิจการงานได้ดังนั้นเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแต่ละคนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจะได้มีความรู้ในหลักวิชาการที่ลึกซึ้งกว้างขวางเหตุการณ์จะได้สามารถปฏิบัติกิจการงานทั้งปวงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและมีความเชี่ยวชาญในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลพร้อมกันนั้นต้องคอยติดตามข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ทันโลกแต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานทั้งสามารถนำพาประเทศของเราไปสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริงแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่3ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระอาการประชวรซึ่งคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่พระศอหรือคอและทรงได้รับการถวายการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ณโรงพยาบาลวิชัยยุทธดังนี้การผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีดังที่ได้แถลงให้ทราบตามแถลงการฉบับที่2เมื่อวันที่28พฤษภาคม2559นั้นวันนี้คณะแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธได้ติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่องและตรวจพบว่ายังทรงอ่อนเพลียมากจะมีความเห็นร่วมกันขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8มิถุนายนพุทธศักราช2559พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถวันนี้เวลา 11:56 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถณกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีในวันกิตติยากรเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณในฐานะที่ทรงเป็นพระปฐมเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพาณิชย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถต้นราชสกุลกิตติยากรประสูติเมื่อวันที่8มิถุนายน2417เป็นพระราชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาอ่วมมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ระหว่างนั้นได้มีพระดำริให้จัดตั้งคลังออมสินให้ราษฎรได้นำเงินมาฝากเพื่อปลอดจากโจรภัยและอัคคีภัยและส่งเสริมการออมทรัพย์อีกทั้งทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์และทรงจัดตั้งสากรทรงรวมกรมสรรพากรที่แยกย้ายกันอยู่ให้มาอยู่ในบังคับบัญชาเดียวกันตลอดจนทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากรและแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะแก่การสมัยต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรพชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีพระองค์ที่2ของกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2469พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสตูลผู้บริหารสำนักงานเขตประเวศดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมคณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่น6ผู้บริหารครูพนักงานโรงเรียนภัทไทยอุดมศึกษากรมสรรพาวุธทหารบกชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะครูนักเรียนโรงเรียนศิวลีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครูนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมพร้อม7บุคคลในภาพแห่งความทรงจำที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีสมาคมศิษย์เก่าวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระเอกชัยกิติตาคุโนวัดพิกุลเงินตำบลบางม่วงจังหวัดนนทบุรีทางนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงเวลา 12:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ